ผมวิรุณพันธวีรองผู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับวันนี้เราจะพาท่านมาเที่ยวชมความงามของธรรมชาตินะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีโครงการหลวงห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งโครงการหลวงแห่งนี้นะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2523นะครับนับจนถึงปัจจุบันก็มีอายุเกือบ40ปีนะครับในโครงการหลวงของเรานะครับเรามีกิจกรรมต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชนได้มีรายได้ด้วยการส่งเสริมการปลูกผักชันฟุตผักฮ่องเต้ผักคะน้านะครับปลูกมะเขือเทศปลูกพริกเม็กซิกันรวมทั้งพืชผักอื่นๆนอกจากชาวบ้านจะได้มีรายได้จากการเพาะปลูกพืชโครงการหลวงแล้วนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ภาคอื่นๆนะครับก็ยังจะได้บริโภคผักสดสะอาดกรอบใหม่แล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีทั้งหมดซึ่งในแต่ละปีเนี่ยพี่น้องที่โครงการหลวงมีรายได้ก็นับจำนวนมากพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากให้ท่านมาเห็นว่าเริ่มเข้าหน้าฝนท่านจะเห็นบรรยากาศของโครงการหลวงนะครับซึ่งมีหมอกฝนรวมทั้งตอนนี้เราจะมีนาขั้นบันไดซึ่งสวยงามนะครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างภาครวมทั้งพี่น้องชาวต่างประเทศนะครับได้มาเยี่ยมเยือนโครงการหลวงห้วยห้อมแม่ละน้อยอยากจะเรียนทุกท่านนะครับนอกจากจะมีพื้นที่โครงการหลวงในการเพาะปลูกแล้วนะครับเรายังมีที่พักสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งหมู่คณะและก็เดี่ยวนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายท่านจะชื่นชมกับธรรมชาติป่าเขาและเราไผ่นะครับรวมทั้งถ้าท่านมาที่โครงการหลวงแล้วเนี่ยท่านจะได้ทานอาหารสะอาดสดปลอดภัยนะครับแล้วก็มาพักผ่อนนะครับมาพักโครงการหลวงผมคิดว่าชีวิตท่านจะมีความสุขแล้วอายุยืนยาวปลอดภัยการเดินทางท่านไม่ต้องห่วงนะครับมีความปลอดภัยในการเดินทางพี่น้องที่โครงการหลวงโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพี่น้องชนเผ่าละว้าซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับท่านแล้วก็มีความน่ารักทุกคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสักครั้งหนึ่งขอให้ท่านได้มาเยือนโครงการหลวงที่แม่ละน้อยแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อวันที่10มิถุนายน2559สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2559ลงพื้นที่ประเมินอำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอศพเมยโดยนายวิรุณพันเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางเป็นประธานการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2559และชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจวิถีไทยสามัคคีนำคณะกรรมการลงพื้นที่ที่บ้านดงตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นกิจกรรมศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนดีเด่นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายหญิงดีเด่นกิจกรรมกลุ่มหรือองค์กรแกนนำในการพัฒนาชุมชนดีเด่นชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจวิถีไทยสามัคคีและผู้นำนักประชาสัมพันธ์ดีเด่นบ้านดงประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลัวมีกองทุนช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส5กองทุนได้แก่กองทุนหมู่บ้านกลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกลุ่มออมทรัพย์สตรีทอผ้ากลุ่มออมทรัพย์เศรษฐศาสตร์ชุมชนเพื่อการพัฒนาบ้านดงและธนาคารข้าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าไม่ว่าผลการคัดสรรจะออกมาอย่างไรขอคณะกรรมการหมู่บ้านมีการพัฒนาต่อยอดต่อไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านต่อจากนั้นท่านวิรุณพันเทวีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวชมโครงการแม่ลาน้อยโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าเนื่องจากที่บ้านดงแห่งนี้เป็นพื้นที่ห่างไกลความเจริญการคมนาคมลำบากขาดระบบสาธารณูปโภคปีพุทธศักราช2513พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรกและได้พระราชทานทรัพย์แก่ราษฎรที่ขาดแคลนข้าวเพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารข้าวทรงรับสั่งว่าเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลกปีพุทธศักราช2521เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาพื้นที่โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์จึงมีกระแสรับสั่งให้
ส่วนราชการมาพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดแผนพัฒนาชาวเขาปีพุทธศักราช2523ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการโครงการหลวงแม่ลาน้อยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยประชากรประกอบด้วยเผ่าละว้าและเผ่ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธคริสต์และผีเนื่องจากว่าที่นี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,100 เมตรมีความลาดชันสูงเป็นป่าไม้ที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด20องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด30องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,400 มิลลิเมตรต่อปีครับสำหรับโครงการหลวงแม่ละน้อยนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับอากาศเราเย็นทั้งปีนะครับสำหรับตอนนี้ที่ท่านชมอยู่เนี่ยเข้าสู่เรื่องฤดูฝนเรามีหมอกฝนนะครับถ้าได้เห็นฉากไกลๆนะครับตามยอดเขาเนี่ยจะเป็นหมอกฝนบรรยากาศสวยงามแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับท่านจะเห็นวิถีชีวิตการทำนาขั้นบันไดนะครับเนื่องจากว่าแม่งสอนของเราเนี่ยโดยเฉพาะแม่ละน้อยเนี่ยพื้นที่มีน้อยนะครับเราก็พยายามเพาะปลูกก็มีพันธุ์ข้าวเหลืองซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวของชนเผ่าละว้านะครับอากาศเย็นสบายครับท่านอาจจะคิดว่าร้อนหรืออะไรนะครับก็มากันสบายๆท่านบางคนอาจจะไม่ชอบอากาศหนาวท่านก็เตรียมเสื้อแจ็คเก็ตมาสักตัวหนึ่งแล้วก็มานอนพักที่นี่ท่านจะสดชื่นกับชีวิตธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแวะมาเยี่ยมเยียนโครงการหลวงพักผ่อนนะครับแล้วท่านอย่าสนใจกับโลกภายนอกนะครับคืองดเสพข่าวสารงดใช้อินเทอร์เน็ตงดใช้ไลน์ใช้ Facebook ท่านมาพักผ่อนมาชิมกาแฟมาชิมอาหารมาสัมผัสความเป็นพี่น้องเป็นมิตรนะครับของพี่น้องชาวละว้าเนี่ยครับแล้วท่านจะประทับใจนะครับก็อยากให้ท่านมาเยือนก็คงไม่ใช่ว่าขอท่านมาแค่ครั้งเดียวนะครับอยากให้ท่านมาแล้วมาบ่อยๆนะครับก็ท่านสามารถติดต่อได้นะครับโดยเฉพาะถ้าท่านคิดว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนท่านก็ประสานได้ที่อำเภอแม่ละน้อยนะครับในการที่แนะนำครับบรรยากาศณขณะนี้ลมเย็นกำลังดีอุณหภูมิแค่10กว่าองศาในหน้าฝนนะครับถ้าหน้าหนาวท่านคงประทับใจมากกว่านี้อุณหภูมิคงจะไม่ถึง10องศานะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวโครงการหลวงที่แม่ละน้อยท่านอย่าพลาดนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตท่านต้องมาให้ได้โครงการหลวงแม่ละน้อยก็เป็นโครงการหนึ่งในมูลนิธิโครงการหลวงทั้ง38ศูนย์นะครับศูนย์แม่ละน้อยก็เป็นศูนย์หนึ่งกิจกรรมที่เราทำเนี่ยครอบคลุมหลายด้านอย่างเช่นด้านอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมด้านความเข้มแข็งของชุมชนแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและการตลาดอันนี้ก็คือเป็นยุทธศาสตร์หลักๆที่ศูนย์แม่ละน้อยเราดำเนินการครับด้านไหนบ้างคะงานส่งเสริมที่นี่ก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือส่งเสริมภาคการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมนอกภาคการเกษตรภาคการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะผลิตพวกพืชผักไม้ผลพืชไร่กาแฟนะครับแล้วก็ข้าวที่เป็นกิจกรรมหลักของชาวบ้านเนี่ยเราพัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพเกษตรพวกนี้ส่วนนอกการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มผ้าทอนะครับผ้าทอขนแกะกลุ่มแปรรูปต่างๆอันนี้นอกภาคการเกษตรนะครับที่นี่ดีมากครับก็ถือว่ามูลนิธิโครงการหลวงเราศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยเราก็ทำงานมาก็ค่อนข้างจะประสบผลสำเร็จมาระดับหนึ่งคือชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีการศึกษาที่ดีขึ้นแล้วก็ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ถวายไว้ก็ไอ้พูดไว้ก็คือให้ชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้ชุมชนที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนที่มีอาชีพที่มั่นคงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีการศึกษาที่ดีขึ้นการคมนาคมก็ดีขึ้นครับที่นี่พัฒนาขึ้นไปเยอะครับเด
ติดต่อมาทางถ้าจะมาพักที่เนี่ยนะครับก็สามารถเดินทางถ้ามาจากเชียงใหม่ก็ประมาณ260กิโลมาถึงที่เนี่ยนะครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ของงานประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิโครงการหลวงแล้วก็ติดต่อได้ทางเพจ Facebook ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเวลาน้อยก็ได้นะครับเรามีบ้านพักรับรองบ้านพักที่สะดวกสบายพอสมควรแล้วก็ค่าที่พักก็ถูกที่นี่มีจุดที่น่าสนใจก็คือที่นี่เป็นที่โด่งดังมากในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยแล้วก็มีวิถีชีวิตชนเผ่า2ชนเผ่าคือเผ่าปะคยอกับเผ่าลัวที่นี่นะครับบ้านดงแล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชนกลุ่มต่างๆแล้วก็อีกอันนึงผลิตผลทางการเกษตรเช่นกาแฟซึ่งเป็นที่กาแฟที่มีคุณภาพสูงที่นี่นะครับสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีที่นี่นะครับครับผมในผัดรัตนประกรณ์เป็นผู้ช่วยไอ้ผู้ใหญ่บ้านในบ้านดวงหมู่5ตำบลนิห้อมครับผมเป็นคนบ้านดวงโดยกำเนิดไอ้ผมอาชีพหลักของหมู่บ้านดวงเป็นไอ้ทำไร่ทำสวนอะไรทำนองนี้นะครับผมไอ้มีอาชีพทำไอ้ผักโรงเรือนและมีอาชีพทำนาและผมหมู่บ้านดงเป็นหมู่บ้านที่อากาศเย็นไอ้หมู่บ้านที่สะอาดเป็นหมู่บ้านที่ไอ้มีต้นไม้ต้นโพร่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เขาเคยเห็นนะครับครับวันนี้ได้พาท่านมาเที่ยวชมโครงการหลวงที่บ้านดงตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ละน้อยนะครับท่านคงจะได้ชื่นชมสิ่งดีๆของโครงการหลวงที่ห้วยห้อมนะครับก็อยากเชิญท่านนะครับได้มาผมคงพูดก็คงไม่เท่ากับที่ท่านมาเห็นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นจึงขอเชื้อเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งได้มาเที่ยวชมที่โครงการหลวงนะครับมาชื่นชมพืชผักสวนครัวที่สดมีความสะอาดปลอดจากสารเคมีครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้นะครับและจะขอบคุณมากยิ่งขึ้นถ้าท่านได้มาเยือนโครงการหลวงสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับขอขอบคุณครับ